นิทานอีสปเรื่องแมวกับหนูบ้านหลังหนึ่งมีหนูชุกชุมมากเจ้าของบ้านจึงนำแมวมาเลี้ยงไว้เจ้าแมวก็ขยันไล่จับหนูกินทุกวันจนจำนวนของหนูลดลงไปมากพวกหนูที่เหลือจึงปรึกษากันว่าจะไม่ลงไปยังห้องเก็บอาหารชั้นล่างอีกเจ้าแมวก็เฝ้ารอจับหนูอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เห็นหนูวิ่งเพ่นพ่านก็คิดแปลกใจจึงวางแผนแกล้งนอนนิ่งๆซ่อนเล็บอันแหลมคมไว้ให้มิดชิดทำทีนอนเป็นซากไร้วิญญาณให้พวกหนูตายใจจะได้ออกจากที่ซ่อนแล้วค่อยจับกินหนูตัวหนึ่งรู้ทันจึงพูดกับแมวว่าโธ่เอ๋ยเจ้าแมวเจ้าเล่ห์พวกเรารู้นะว่าเจ้ายังไม่ตายอย่าแกล้งทำตัวแข็งทื่อให้เมื่อยเลยพวกเราไม่หลงกลเจ้าง่ายๆหรอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมไม่ประมาทและไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อในกลอุบายของผู้ใด